สรุปยอดเงินเยียวยาคดีแตงโมนิดาคุณแม่เผยได้มากกว่า 9.2 ล้านบาทวันที่26กันยายน2565เวลา 16:00 น. Facebook สุภารัตน์สกลรัตน์ของผู้สื่อข่าวชื่อดังโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเปิดเผยเงินเยียวยาในคดีดาราสาวแตงโมนิดาที่ได้รับการเปิดเผยจากคุณแม่จิ๋มระบุว่าสรุปดราม่าค่าชีวิตแตงโม 9.2 ล้านแม่จิ๋มเผยอภัยทุกคนไม่อยากให้ใครเข้าเรือนจำเพราะความประมาทของลูกตัวเองลั่นได้มากกว่า 9.2 ล้านลูกปอจัดรถใหม่ให้แล้วเตรียมขอปอโรเบิร์ตเดือนละ 50,000 ลดเวลาจาก20ปีแม่แตงโมเปิดใจในรายการเปิดปากกับภาคภูมิเหตุถอนฟ้อง6จำเลยเพราะไม่อยากให้5คนบนเรือต้องโดนลงโทษนานเพราะทุกคนต่างก็มีครอบครัวแล้วทุกคนก็ไปเที่ยวด้วยกันมีเพียงแซนที่เห็นจังหวะน้องโมตกเรือเพียงคนเดียวเท่านั้นแม่มองว่าหลักฐานต่างๆที่จะฟ้องเรื่องเจตนาก็ไม่มีส่วนหนึ่งเชื่อว่าน้องโมก็มีส่วนในความประมาทเองเนื่องจากดื่มแม่มองว่าหาก5คนบนเรือต้องเข้าเรือนจำข้อหาเจตนามันรุนแรงไปหากทั้ง5คนจะมาถูกจำ20ปีเพราะลูกตัวเองหรือเพราะแม่นอกจากนี้แม่บอกยอดเงินที่ได้มากกว่า 9.2 ล้านเพราะลูกปอและลูกโรเบิร์ตได้ดูแลอุปถัมภ์มาตลอดตั้งแต่เกิดเรื่องและได้ทำสัญญาไว้ต่อหน้าศาลหากในอนาคตแม่ต้องการอยากได้อะไรหรือทำธุรกิจอะไรปอตนุพัฒน์จะดูแลให้ทันทีล่าสุดแม่ขอรถเก๋งโตโยต้ายาริสเอทีฟแบบน้องบอมผู้สื่อข่าวไทยรัฐไป1คันลูกปอก็กำลังจัดหาให้ส่วนประเด็นตุ้มหูมุกที่แซนให้มานั้นแม่บอกว่าตัวจริงสวยมากเลยนะพูดเพราะน่ารักโดยวันขึ้นศาลแซนมากระซิบว่าเดี๋ยวแซนมีของขวัญมาให้คุณแม่นะพอเปิดดูก็พบเป็นตุ้มหูไข่มุกราคาครึ่งแสนเขาให้เองไม่ได้ขอยืนยันว่าสิ่งของเงินทองที่ได้มาไม่ได้ทำให้แม่ลืมคดีของน้องแตงโมแต่ที่แม่ไม่ยุ่งต่อเพราะทุกส่วนมีคนจัดการให้หมดแล้วแม่เองถือเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งเท่านั้นมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาทุกอย่างเมื่อคุณภาคภูมิถามว่าน้องแตงโมมีค่าชีวิต 9.2 ล้านเหรอแม่บอกว่าไม่ว่าค่าชีวิตใครก็ซื้อไม่ได้ด้วยเงินลูกแม่ก็ประเมินไม่ได้แต่ที่รับ 9.2 ล้านเพราะจำเลยมีกำลังให้เพียงเท่านั้นจะให้ไปรีดจากปูก็ไม่ใช่คุณภาคภูมิถามต่อว่าเขาบอกเหรอว่ามีกำลังเท่านั้นแม่โยนไปหาทนายชัยวัฒน์บอกว่าทนายเป็นคนตกลงค่ะหากในอนาคตก็สามารถเรียกเพิ่มเติมได้แม่ทิ้งท้ายก่อนจบรายการเตรียมขอปอโรเบิร์ตเพิ่มจากเดือนละ 30,000 บาทเป็น 50,000 บาทเพื่อลดเวลาจาก20ปียืนยันรักลูกแตงโมมาก